มนุษย์มักต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดแม้แต่ผู้อ่อนแอก็กล้าหาญได้ในยามยากชายผู้นั้นคงทอสารีที่มหาราณีต้องการได้ต้องได้สารีนั่นมาข้าถึงจะกลับวังไปได้ระหว่างนั้นข้าจะรออยู่ที่นี่ข้ากระหายเหลือเกินอยากดื่มน้ำให้สำราญอยู่นี่ก็แล้วกันนะมีบ่อน้ำอยู่ไม่ไกลไปดื่มน้ำที่นั่นสักหน่อยจะดีกว่าแล้วค่อยกลับมาพักผ่อนอยู่ที่นี่วันนี้คงไปสุริยนาคาไม่ได้ข้าต้องอยู่ช่วยผู้ลำบากที่นี่ก่อนสารีทอเสร็จเมื่อไหร่ทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อยข้าจะไปสุริยนาคาพรุ่งนี้เช้าไปสุริยนาคาแล้วต่อจากนั้นข้าก็จะหาทางช่วยแม่ข้าออกมาจากคุกข้าจะเข้าไปปลอบแม่ของข้าใครบอกว่าเจ้าไม่มีพี่น้องกันเล่าแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวเจ้าเป็นลูกสาวคนเดียวจากพี่ชายทั้ง7คนใช่นะพวกพี่ชายข้าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ชายาใจร้ายทำอะไรพวกเขาเนี่ยยังไงก็ตามข้าต้องตามหาพวกเขาให้เจอแต่จะทำแบบนั้นได้ต้องเข้าไปในพระราชวังให้ได้ซะก่อนข้าคงต้องคิดหาวิธีขึ้นมาวิธีที่จะให้ตัวข้าสามารถเข้าไปในพระราชวังได้โดยง่ายไม่นะลมฮัสเซนได้ไปแล้วไม่นะข้ามองไม่ทันแล้วไม่มีได้แล้วถ้าลุงจะทอผ้าได้ยังไงอ่ะเขาต้องออกไปหาว่ามันอยู่ที่ไหนลมทิศใต้พัดขึ้นไปสู่ทิศเหนือมันต้องไปทางเหนือแน่เขาต้องรีบไปดูเจ้าสองคนอยู่นี่ดูเขาไว้ข้าจะไปทูลราณีมณีมาลิกาขอรับข้าเหยียบกับดักของผู้ใดพรานเข้าโดยบังเอิญนะข้าจะออกมาจากหลุมนี้ได้ยังไง
มีใครอยู่ไหมมีใครได้ยินข้าหรือเปล่ามีใครพอจะช่วยข้าออกจากหลุมนี้ได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยมีใครอยู่ไหมบ้าจริงเชียวเฮ้ยอ๋อนี่หนูน้อยหนูน้อยฟังก่อนมานี่ก่อนสิหนูน้อยมานี่หน่อยข้าต้องรีบค่ะไว้ข้าจะกลับมาหาก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะรีบไปไหนแล้วฟังข้าก่อนสิลมทิศใต้มันพัดเอาได้ของข้าไปแล้วคือเขาต้องไปเอาได้นั่นกลับมาถึงได้รีบวิ่งตามถ้าไม่มีได้นั่นท่านลุงคงต้องแย่แน่เลยแต่หนูน้อยข้าเองก็เป็นตาแก่จนโจรคนหนึ่งแล้วสายตาข้าก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ดูนี่สิข้าพยายามทำมันมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ว่าอย่างไรข้าก็สอดได้เข้าไปไม่ได้สักทีช่วยข้าเถอะนะหนูน้อยข้าจะขอบใจเป็นอันมากช่วยทีเถอะถ้าข้าอยู่ช่วยสอดได้ตรงนี้ก็คงตามหาได้นะไม่เจอแน่แต่ข้าก็ไม่อาจปฏิเสธท่านลุงคนนี้ได้เหมือนกันเนอะเขาเองก็เจอเรื่องลำบากเหมือนกันกับข้าข้าลำบากใจเหลือเกินจะทำยังไงดีนะนี่หนูน้อยช่วยสอดได้เข้าเข็มให้ข้าทีเถอะช่วยข้าทีวันนี้ทั้งวันข้ายังเย็บรองเท้าไม่ได้สักคู่เลยอ่ะเจ้าช่วยข้าทีเถอะนะน่าสงสารถ้าข้าช่วยท่านลุงคนนี้เขาก็จะสามารถเริ่มทำงานได้แต่ถ้าข้าไม่ไปตามหาได้นั้นให้เจอท่านลุงที่หมู่บ้านก็จะถูกประหารชีวิตนี่ถ้าเจ้ามัวแต่คิดอยู่แบบนั้นก็รีบมาช่วยสอดได้ให้ข้าดีกว่านะส่งมาค่ะข้าจะช่วยท่านเองเจ้าช่างมีน้ำใจนักหนูน้อยช่างมีน้ำใจทำไมหูท่านลุงถึงใหญ่จังเลยล่ะคะไม่ได้ใหญ่หรอกหูใครๆก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นอะไรกันเนี่ยหูท่านลุงใหญ่ขึ้นแปลกจังเลยหนูน้อยทำไมถึงได้ตกใจขนาดนั้นล่ะฮะหูใครๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนกันได้ทั้งนั้นแหละถ้าไม่ใหญ่ขึ้นก็เล็กลงมีทั้งใหญ่ขึ้นแล้วก็เล็กลงข้าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยทำไมล่ะหนูน้อยฮะจะเปลี่ยนขนาดหูของตัวเองไม่ได้อย่างนั้นเหรอไม่ได้ทำไม่ได้แต่ข้าทำได้นี่ไงหนูน้อยช่วยสอดได้ให้ข้าทีไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเจ้าไปไม่ทันใช่ค่ะมาเลยส่งมาค่ะนี่เขาจะไปต้องหาได้นั่นให้เจอให้ได้อะเสร็จแล้วค่ะยิบรองเท้าได้เลยเข้าไปก่อนนะเจ้าช่างมีน้ำใจเหลือเกินหนูน้อยคนนี้ไปเถอะไปเจ้าช่วยเขาได้มากทีเดียวอะแย่แล้ว
ตอนนี้เขามองไม่เห็นได้แล้วเจ้าช่างเป็นคนที่มีน้ำใจช่างมีน้ำใจเหลือเกินคนแบบนี้หาได้ยากเหลือเกินคราวนี้แหละข้าจะไม่ให้คลาดสายตาต้องเอามาให้ได้โอ้ยเสือเขากำลังมาทางนี้แน่เลยมันคงมากินน้ำที่บ่อน้ำนะถ้ามันตกลงมาในนี้เหมือนกับข้าล่ะแย่แล้วข้าไม่มีอาวุธไว้ต่อสู้ซะด้วยตายแน่เลยข้าเก็บอาวุธไว้ใต้ต้นไม้นั่นไม่ทันคิดว่าจะต้องมาตกหลุมอยู่แบบนี้นะเสือจะทวีความดุร้ายขึ้นเมื่อมาติดกับดักข้าจะสู้กับเสือมือเปล่าได้ยังไงกันล่ะโอ้ยเหมือนไม่ใครขอให้ช่วยเลยต้องมีใครลำบากอยู่แน่ๆแต่ว่าเขาไม่เห็นใครเลยข้าเจ็บเหลือเกินเจ็บขนาดนี้ข้าคงทนต่อไปไม่ไหวแน่แล้วโอ้ยท่านต้นไม้เป็นอะไรไปทำไมเจ็บแบบนี้ข้าเจ็บปวดเหลือเกินแล้วหนูน้อยเอ้ยพวกเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงในหมู่บ้านเนี่ยมาตอกตะปูใส่ตัวข้าเพื่อจะแขวนชิงช้าแล้วจนถึงตอนนี้ตะปูมก็ยังติดอยู่กับกิ่งของข้าอยู่เลยอ่ะเจ้าโปรดช่วยข้าด้วยเถอะนะช่วยข้าด้วยเถอะได้มันปลิวหนีข้าไปอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจะตามไปท่านต้นไม้กำลังเจ็บปวดอยู่ถ้าไม่ได้ตะปูออกมาจากกิ่งเขาก็คงต้องทนเจ็บปวดต่อไปแน่ๆเลยอ่ะไม่ได้นะแบบนั้นไม่ได้เขาต้องช่วยท่านต้นไม้ตะปูอยู่ไหนคะบอกข้าเร็วสินี่ไงเดี๋ยวนะเขาจะดึงออกให้ตะปูมันฝังเข้าไปลึกเหลือเกินอ่ะมันแทบไม่ขยับเลยโอ้ยลองดึงให้แรงขึ้นอีกหน่อยเถอะนะ
ข้าเคยขอให้ใครต่อใครช่วยมาก่อนแต่ไม่มีใครสนใจเสียงร้องของข้าเลยนอกจากเจ้าเท่านั้นช่วยดึงให้แรงขึ้นอีกเจ้าต้องทำได้แน่นอนไม่ต้องห่วงค่ะข้าต้องดึงมันออกมาให้ได้ข้าโล่งใจเหลือเกินข้าโล่งใจนักเจ้าช่วยชีวิตข้าเอาไว้หนูน้อยข้าเป็นหนี้เจ้าแล้วขอเทพเทวาจงอวยพรเจ้าด้วยข้าขอตัวนะข้าไม่มีเวลาแล้วล่ะได้มันถูกลมพัดปลิวไปไกลเหลือเกินถ้าไม่มีได้ก็คงตายแน่ได้มันปลิวออกไปไกลมากถ้าเกิดข้าหาไม่เจอจะทำยังไงดีทำไมคนสงสารยังไม่แจ้งข่าวหรือว่าแผนของเรามันไม่ได้ผลกันล่ะถ้าแผนนี้ไม่ได้ผลก็คงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะขอแค่กำจัดเสนาบดีออกไปให้ได้เราพร้อมจะทำทุกอย่างมหาราณีข้ามีข่าวดีเสนาบดีราคาตกหลุมไปแล้วจริงเหรอดีเหลือเกินรับไปเราจะมีรางวัลให้อีกเมื่อเสร็จงานไม่ต้องกังวลขอรับมหาราณีหลุมนั่นมันลึกมากแทบไม่มีทางปีนออกมาได้เลยเอาล่ะจับตาดูเอาไว้แล้วรายงานเราด้วยเมื่อเจ้าเสร็จงานแล้วขอรับมหาราณีอย่าตกใจก็แล้วกันท่านเสนาบดีหากเจ้าตกใจเกินไปความตกใจของเจ้าครั้งนี้ไม่จบแค่ในประเทศแน่แต่เจ้าจะถูกกำจัดให้หายไปจากโลกนีได้อยู่ตรงนี้เองอ่ะข้าจะไปบอกเด็กๆให้ใช้ว่าวลอยไปเกี่ยวเอาได้ลงมาให้ข้ามานี่หนูน้อยหนูน้อยมาทางนี้หน่อยเถอะหนูน้อยเจ้าช่วยข้าทีช่วยข้าทีเถอะมีอะไรเหรอนี่แหละพวกคนไม่ยอมมาดูแลข้าตั้งแต่เมื่อเช้าข้าอยู่ในคอกสกปรกนี่ยังไม่ได้กินอะไรเลยจะช่วยเก็บกวาดคอกแล้วก็หาอาหารให้ข้าทีได้ไหมข้าหิวเหลือเกินมอแต่ว่าคงใช้เวลาไม่นานหรอก
ช่วยทีเถิดนะข้าหิวจริงๆจะทำยังไงดีเขาจะเอาได้ลงมาก็ต้องไปบอกเด็กๆตอนนี้แต่ว่าท่านมัวก็หิวเหลือเกินข้าคงไปไม่ได้ถ้าไม่เก็บข้อกับหาอาหารมาให้